สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โรครู้ช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับโค้ชจุนทำใจช้างศึก U23 คงไร้แข้งหลังลุยศึกชิงแชมป์เอเชียโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดรักษาการหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยทำใจช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 อาจไม่ได้แข่งตัวหลักไปเตะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบคัดเลือกที่มองโกเลียตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งสโมสรต่างๆในลีกต่างแดนที่อยู่ในข่ายติดทีมชาติไทยอาทิสิทธิโชคพาโสจาก FC ริวกิวจูสเบลเชลซีเบนจามินเดวิดฟูแลมอาชิตพลคิริลมที่ S-Pau 1860โนเซนไฮชายาพิพัฒน์สุพรรณเพศัตเอสโตริกโจนาธานเข็มดี OB โอเดนเซล่าสุดโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่าสตาฟโค้ชได้ทำรายชื่อส่งให้สมาคมลูกหนังเพื่อแจ้งให้แต่ละสโมสรให้นักเตะเตรียมตัวแต่ตอนนี้ยังติดที่ว่ายังไม่ได้อัปเดตต้นสังกัดนักเตะเนื่องจากช่วงปิดฤดูกาลมีการย้ายทีมกันเยอะขณะที่ในรายของเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรโค้ชจุนเผยว่าธนวัฒน์นั้นมีรายชื่อในบัญชีนักเตะชุดนี้อยู่แล้วเพราะเป็นกำลังหลักของทีมชุดใหญ่ทีมชาติไทยมีประสบการณ์ในลีกอังกฤษแล้วก็ได้ติดตามมาโดยตลอดเจ้าตัวลงอุ่นเครื่องกับทีมชุดใหญ่เลสเตอร์แล้วซึ่งอาการบาดเจ็บเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าหนักแค่ไหนโดยที่โค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดก็ได้มากล่าวไว้ว่าหากจะให้เขามาก็เป็นเรื่องยากเพราะไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าดีและยังมีข้อจำกัดต่างๆเช่นเดียวกับนักเตะดังหลายคนอย่างเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาก็อาจจะยากที่จะมาร่วมทัพในสถานการณ์แบบนี้เป็นช่วงที่มีศึกไทยลีกแข่งด้วยก็เป็นเรื่องที่ต้องหารือกับทางสโมสรถึงความเหมาะสมส่วนการจับสลากใหม่ของ U23 ชิงแชมป์เอเชียช้างศึก U23 อยู่ร่วมสายกับมาเลเซียสปป.ลาวมองโกเลียชิงแชมป์เอเชีย2022ตามเดิมสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกครั้งใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศถอนทีมผลการจับสลากแบ่งสายมีดังนี้กลุ่ม G มีออสเตรเลียจีนอินโดนีเซียบูไนกลุ่ม H เกาหลีใต้สิงคโปร์ติมอร์เลสเตฟิลิปปินส์กลุ่ม I เวียดนามเมียนมาไต้หวันกลุ่ม J ไทยมาเลเซียสปป.ลาวมองโกเลียกลุ่ม K ญี่ปุ่นฮ่องกงกัมพูชาสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม2564โดยจะหาทีมแชมป์กลุ่ม11กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด4จาก11กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึง19มิถุนายน2565สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันที่ประเทศมองโกเลียวันที่27ตุลาคม2564ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมองโกเลียวันที่29ตุลาคม2564สปป.ลาวพบกับทีมชาติไทยวันที่31ตุลาคม2564ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียส่วนเรื่องเวลาที่ทำการแข่งขันและสนามแข่งขันจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลังส่วนทางด้านเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์มีกระแสว่า BG พร้อมส่งไปเจลียังคงเป็นที่น่าติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะมีอนาคตในเส้นทางพ่อค้าแข้งต่อไปอย่างไรสำหรับเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่ล่าสุด BG พร้อมปล่อยตัวออกจากทีมโดยหากไม่มีทีมไหนคว้าตัวไปร่วมทัพด้วยทีมกระต่ายแก้วก็พร้อมจะจ่ายเงินเดือนให้จนหมดสัญญาแต่มีรายงานว่าทีมจะไม่ส่งรายชื่อเข้าแข่งขันกับทีมและจะให้ไปซ้อมกับทีมราชประชาในไทยลีก2อีกด้วยล่าสุดมีรายงานว่าเอเย่นประจำตัวของเจ้านิวได้ส่งโปรไฟล์ของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ให้กับทีมปีศาจแดงเอเชียอุระวะเลดไดมอนด์ทีมดังเจลีกพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆกลับมาจากทีมดังแดนประดิษฐ์โดยหนทางที่เจ้านิวจะได้เล่นในไทยลีก1ต่อไปนั้นน่าจะมีข้อแม้เดียวคือเจ้าตัวต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อให้ทีมที่สนใจในตัวเขาสามารถจ่ายค่าเหนื่อยในยุคเศรษฐกิจไม่ดีในขนาดนี้จากพิษการระบาดของโควิด-19 นั่นเอง
ส่วนในรายของชาริวชอบปุยเมืองทองออกมาปฏิเสธข่าวลือคือรังบอร์ดบริหารกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดปฏิเสธข่าวลือเตรียมคว้าตัวนักเตะเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติอย่างชาริวชอบปุยลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ดีกรีอดีตทีมชาติไทยมาร่วมทัพอีกครั้งในฤดูกาล2021ถึง2022หลังมีรายงานว่าบอร์ดบริหารเมืองทองตัดสินใจที่จะคว้าตัวชอบปุยจากการท่าเรือมาร่วมทัพในฤดูกาล2021ถึง2022แบบยืมตัวโดยมีการอ้างชื่อบิ๊กเป้โรนัลิสซื่อวาจาผอ.สโมสรด้วยว่าได้มีการพูดคุยกับตัวนักเตะรายนี้มาตลอดโดยก่อนหน้านี้ชอบปุยมีข่าวกับทีมสมุทรปราการและราชบุรีล่าสุดบิ๊กเป้ได้ออกมายืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นสำหรับชาริวชอบปุยมาเล่นในไทยครั้งแรกกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฤดูกาล2013ถึง2014ในปี2014สุพรรณบุรียืมตัวไปใช้งานและเล่นถึง2017ก่อนจะมาอยู่กับ SCG เมืองทองในฤดูกาล2017ถึง2019และฤดูกาล2020ก็ไปอยู่กับทีมการท่าเรือส่วนในรายของศาสลักษ์ลงเป็นตัวสำรองให้กับชุนบุกฮุนไดเปิดรางถล่มคู่แข่งยับ 3-0 วันที่11สิงหาคมชุนบุกฮุนไดมอเตอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของกวางจู FC ในศึกฟุตบอลเคลีกลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ที่สนามชองจูเวิร์คัพสเตเดียมคิมซังซิกใส่ชื่อของศาสลักษ์ไหประโคนวิงแบ็กฝั่งซ้ายทีมชาติไทยในเกมนี้ลุ้นเป็นทีเด็ดในครึ่งหลังนาทีที่31ชุนบุฮุนไดได้ประตูขึ้นนำกวางจู FC 1-0 จากคิมมินฮยองหลังจากนั้นเพียง2นาทีชุนบุฮุนไดนำห่างกวางจูเป็น 2-0 จากสตานิสลาฟจูเซนโกหมดเวลาครึ่งแรกชุนบุฮุนไดนำกวางจู FC 2-0นาทีที่72ชุนบุฮุนไดได้ประตูหนีห่างเป็น 3-0 จากการทำประตูที่2ของสตานิสลาฟจูเซนโกในนาทีที่79ศาสลักษ์ไหประโคนแนวรับทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามลงไปเล่นวิงแบ็กขวางซ้ายรวมถึงถูกจับไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับจบเกมชุนบุฮุนไดมอเตอร์เปิดบ้านถล่มเอาชนะกวางจู FC ไป 3-0 คว้า3แต้มสำคัญเก็บเพิ่มเป็น39คะแนนขยับจี้จ่าฝูงอุนซานฮุนไดเหลือ5คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของศาสลักษ์หายประโคนเตรียมลุ้นลงสนามกับชุนบุฮุนไดมอเตอร์ออกไปเยือนซองนำ FC วันที่15สิงหาคมส่วนเจ้าพีศาสลักษ์หายประโคนได้โพสต์ภาพครอบครัวถือว่าเป็นภาพที่กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ทันทีเมื่อเจ้าพีศาสลักษ์หายประโคนดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ย้ายไปค้าแข้งให้กับชุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเคลีเกาหลีใต้ได้โพสต์ภาพครอบครัวโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ในครอบครัวต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อหมายเลข28ของเจ้าตัวล้อมวงกันนั่งดูการถ่ายทอดสดผ่านจอโทรศัพท์มือถือที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของเจ้าตัวนั่นเองงานนี้ภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากและมีแฟนบอลชาวไทยนำไปแชร์เพจของสโมสรชุนบุฮุนไดก่อนที่จะมีแฟนบอลชาวเกาหลีใต้เข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายทีเดียวสำหรับศาสลักษ์หายประโคนย้ายจากปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกไทยลีกไปร่วมทีมแดนโสมด้วยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อมมีออปชั่นซื้อขาดในอนาคตซึ่งถึงตอนนี้เจ้าตัวมีโอกาสลงสนามไปแล้ว2เกมเป็นตัวสำรองทั้ง2เกมก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับข่าวฟุตบอลที่ผมได้เสนอไปในคลิปนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้เนี่ยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ